ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับฝนฟ้าอากาศแล้วก็พายุที่จะมาอีก3รูปนะครับข้อมูลล่าสุดจากรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิพย์เนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของประเทศไทยเรานะครับมีการออกมาให้ข้อมูลผ่าน Facebook ครับโดยบรรยายเห็นถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไปถึงพายุอีก3ลูกด้วยครับที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศไทยเร็วๆวันนี้นะครับพายุมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ดร.เสรีเนี่ยให้ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างมากนะครับโดยดร.เสรีเนี่ยเปิดเผยว่าตนเองและทีมงานเนี่ยมีการลงพื้นที่น้ำท่วมของภาคกลางมาตลอดเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและแน่นอนก็มีการไปวิเคราะห์แล้วก็ดูสถานการณ์น้ำนะครับระดับนี้เนี่ยแนวโน้มปริมาณน้ำเหนือเนี่ยจะลดลงครับค้นพบว่าพฤติกรรมน้ำหลากที่น่าสนใจก็คือปริมาณน้ำเหนือนะครับแม้ว่าจะน้อยกว่าปี54ครับแต่เนื่องจากปริมาณฝนสะสมในภาคเหนือเนี่ยน้อยกว่า 20% นะครับแต่ระดับน้ำในหลายพื้นที่เนี่ยกลับยกระดับสูงขึ้นใกล้เคียงกันเลยครับหรือว่ามากกว่าอยู่ในระดับอันตรายโดยดัชนีความเข้มข้นของน้ำท่วมเนี่ยนะครับเป็นไปตามทฤษฎีน้ำล้นแก้วครับซึ่งเกิดจากการยกระดับถนนและมีการก่อสร้างคันกั้นน้ำครับการถมดินสิ่งก่อสร้างต่างๆการบีบแม่น้ำลำคลองหลายสายนะครับการแย่งที่น้ำอยู่แต่ละเลยการประเมินความเสี่ยงลงนะครับและความรุนแรงของพฤติกรรมน้ำหลากในลุ่มน้ำนะครับนี่นะครับดร.เสรียังบอกเพิ่มเติมครับว่าเมื่อระดับน้ำถูกยกให้สูงขึ้นจึงมีแรงดันสูงขึ้นครับส่งผลให้คันกั้นน้ำเนี่ยแตกแล้วเกิดปรากฏการณ์โดมิโนเอฟเฟกต์ครับเช่นในพื้นที่ของอำเภอชัยโยอำเภอปากโมกอำเภอตำบลผงผิงนะครับอำเภออ่างทองจังหวัดอ่างทองอำเภอบางบานนะครับระดับน้ำเนี่ยสูงบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับนี่เป็นต้นนะครับเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนขึ้นและระหว่างชุมชนด้วยกันเองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจากพายุ3ลูกนี้ดร.เสรีมีคำตอบครับว่าดร.เสรีเนี่ยประเมินนะครับภาพรวมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าจะมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นประมาณ 150-200 มิลลิเมตรครับตั้งแต่11ตุลาถึง18ตุลาคมเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าอิทธิพลจากพายุ3ลูกนี้เป็นการคาดการณ์นะครับจะส่งผลให้มีระดับน้ำสูงขึ้น 0.50 เมตรนี่ครับประมาณ 0.50 เมตรความเสี่ยงจากเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ที่มีน้ำเต็มเขื่อนในขณะนี้อาจจะต้องระบายเพิ่มอีกนะครับดังนั้นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำริมน้ำหรือที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ยต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไว้โดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับปทุมธานีและก็นนทบุรีดูจากแผนที่เนี่ยสีส้มๆเนี่ยนะครับแต่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อคันกั้นน้ำพื้นที่กทมครับแต่ก็ควรระวังน้ำท่วมรอการระบายจากอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองได้เช่นกันนะครับนี่ครับดร.เสรีระบุว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบสูงสุดตอนที่มีปริมาณฝนสะสมเนี่ยอาจจะเพิ่มมากกว่า200มิลลิเมตรเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนบนตอนกลางตอนล่างประมาณวันที่13-18ตุลาคมภาคตะวันออกตลอดทั้งสัปดาห์10-18ตุลาคมครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกตลอดทั้งสัปดาห์10-18ตุลาคมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางหลายอ่างครับที่มีความจุใกล้เต็มเนี่ยนะครับคันกั้นน้ำที่มีความเปราะบางหลายจุดต้องเฝ้าระวังอย่างสูงสุดเลยนะครับนี่ครับดร.เสรีบอกส่วนสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับวางแผนการเดินทางให้ดีไม่มีเวลาประเมินให้รายพื้นที่นี่นะครับดร.เสรีก็ระบุยืนยันว่าทิศหน้าเนี่ยจะมีพายุฤดูฝนจะตกต่อเนื่องกันนะครับหลายสัปดาห์เลยนะครับนี่นะครับต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ทางทีมกรุ๊ปนะครับอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดินฟ้าอากาศสถานการณ์น้ำของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงใน3ช่วงครับในพื้นที่ของกทม.และก็นนทบุรีเนี่ยนะครับโดยทางทีมกรุ๊ปเนี่ยวิเคราะห์ผ่านแบบจำลอง River Network Model ครับศึกษาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในระดับต่างๆครับวิเคราะห์สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง3ช่วงในระดับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยครับว่า10ตุลาคมที่ผ่านมาระดับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้จังหวัดนนทบุรีและท่าน้ำราชวงศ์กรุงเทพเนี่ยมีน้ำเข้ามาครับและคุณชวริศเนี่ยนะครับเปิดเผยเพิ่มเติมว่าระดับน้ำทะเลหนุนสูงจากแบบจำลองเนี่ยจะมี3ช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงใกล้ระดับน้ำกับวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือ11-13ตุลาคมนะครับช่วงแรกช่วงที่2 21-23ตุลาคมและช่วงที่3 27-29ตุลาคมแต่จะไม่สูงกว่าระดับคันกั้นน้ำคือต่ำกว่า 2.5 เมตรของระดับน้ำทะเลนะครับนี่ครับเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนี่ยครับมีการบอกครับว่าเท่ากับวันที่11-23และช่วงที่27-29ตุลาคมเนี่ยบางวันเนี่ยน้ำจะสูงกว่าช่วง11-13ตุลาคมด้วยนะครับแต่คนกรุงเทพไม่ต้องตกใจเพราะระดับน้ำเนี่ยยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของกทม.มากนี่นะครับก็เป็นข้อมูลจากทีมกรุ๊ปครับน่าสนใจครับก็เพราะงั้นก็ต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ให้ดีนะครับบางจังหวัดที่มีการรายงานไปให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องเตรียมรับมือครับโดยเฉพาะที่มีสถานการณ์น้ำอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งต้องเตรียมรับมือขึ้นไปกว่าเดิมครับข่าวไอทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ